ท่านหลวงเรานี่ไม่เคยได้ดูท่านพระปราชญ์นี่ไม่เคยถูกหลุดขับเตือนอะไรนี่ก็ไม่เคยว่าในขณะเดียวกันที่ทำให้เราคิดว่าคนเราปล่อยท่านไม่ถูกท่านอาจจะปล่อยเราถูกหรือถูกตั้งมาไม่เพื่อเราไม่รู้ท่านไม่สนิทท่านท่านอาจจะมีช่องเหนือเราก็ได้ต้องหนีเราต้องมาต้องหนีก็ได้เราพยายามอยู่กับสายน้ำตาต้องตามไม่โดนหนีแล้วมีเหลือหรือเปล่าแต่ว่ามีเหลือแต่ถ้าวิญญาณไม่มีมีแต่ความที่ไปด้วยความดีด้วยอันนี้มันเราไม่ได้เพราะตอนนี้มันต้องปัญญาต้องอยู่ที่นั่นมันทำยาคงไม่ได้คิดมันทำมาพวกเราเลยยาตีเขาเมื่อพวกทางถึงแบบให้ผมอยู่ที่นี่ต้องการจะว่าไงนี่แหละจะรู้ต้องตรงนี้ตรงนั้นอะไรนี่คือยังไงรู้ได้ต้องไม่เคยไปดูต้นใบยาต้องรับสอบทุกขุมเอาก็อาถึงนี่เขาบอกว่าผมอยู่ที่นอนอีกท่านการจะว่ามาผมจะว่าไงผมต้องเสมอเลยว่าท่านต้องได้อย่างจะถามว่าต้องอะไรต้องเราปฏิบัติภายในภายนอกเหมือนท่านต้องได้อย่างภายในหมายถึงคือจิตดวงใจภายนอกหมายถึงการปฏิบัติทำหลักปฏิบัติท่านต้องได้อย่างที่ทำให้ฟ้าย้อนต้องมาถามผมสบายลูกก็ตรงนี้เท่านั้นเองผมมาพร้อมแล้วน้ำหมูน้ำข้นให้มากมากจังไรผมเพื่อผมเพื่อนทั้งทำเพื่อนทั้งแล้วผมมีเหลือเขาต้องการให้พร้อมเลยให้ได้รับผลประโยชน์จากพร้อม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 เขาบอกมันสูงมากมากเลยทั้งตัวดูเลยถ้าเป็นพวกที่อยู่กับมือเดียวเยอะแยะเลยมือเยอะนี่ธรรมะนี่ไงนี่เรื่องของละเอียดเป็นละเอียดคนละเอียดเป็นละเอียดที่หนึ่งนั่นเองนี่ก็ครับอยู่กับครับเขาบอกละเอียดเข้ามาเป็นไม่ฟังทั้งสัญญาตัวง่ายที่ยาวเราก็อุตส่าห์เพื่อทุกวันนี้ถามแต่นั่งไปพัฒนาศึกษาขี้เกียจก็ไปหลานเรื่องขี้เกียจมันขี้เกียจเพราะเราไม่หลงอะไรนี่แล้วก็ตัวประโยชน์แต่โลกกลับนู้นตัวประโยชน์โน้นกลับมาจากนู้นก็ตัวประโยชน์ของนี้ถ้ามันไปถึงไปตัวประโยชน์ที่วุ้นนี้อย่าก็อะไรละเห็นไหมตัวใหม่นี่ลืมยังไม่ตื่นเลยถ้ารู้จะแปลงรู้พูดอะไรคือพูดต่อมาเนี่ยคุณยังไงนี่ครั้งมันเกิดลำบากนะถ้าพูดไปตกหายไปเนี่ยแล้วจะเอาไปต่อกันเอาเนี่ยเข้ามาง่ายตรงนี้ละเอียดมาจุดนี่แหละนี่ละมาที่ว่าเขาไม่เคยมาพูดในสื่อหนาเลยพวกที่มาเคยจะมีมาเขาจะเคยมาด้วยให้หมาที่พวกเราเลี้ยงมีทั้งแง่ก็อะไรล่ะครับคือปฏิบัติปฏิบัติก็เหมือนแบบข้าบักตามหลักทำหลักในจริงจริงด้วยนักภายในภาพเลยแล้วยังไงก็เจริญผมติดตามนี่ทำไงไม่ร่างสอนจนอะไรก็ได้สอนสามข้าวสามในสมัยปัจจุบันนี้ผมมีหลวงปู่มั่นที่ถึงลูกหาได้ถึงครูโดยการทั้งสองแห่งนั้นหลายองค์เพราะนั้นเราไม่ประมาทแล้วก็พูดการเรื่องความจริงก็ไม่เหมือนกันถ้าถึงมันมีประการที่องค์ไหน
ที่เรากราบว่าท่านลงท่านลงไปลงไปท่านลงไปหรือลงไหนบ้างแล้วก็เรื่องอย่างผมปลูกข้าวผมปลูกขาวปลูกอะไรทั้งนั้นปลูกเพื่อปลูกทำดีที่เราประทำได้ก่อนหน้านั้นผมมีมากมากผมถึงขั้นไปแล้วแล้วองค์นี้ใช้น้ำหนึ่งน้ำหนึ่งใครจะสอนแม่ท่านเพราะท่านเป็นแบบฉบับที่ดีภายนอกท่านสะท้อนหลักธรรมอย่างนี้ไงนี่เพื่อนตรงไหนเราพูดจริงๆเราไม่เคยเห็นท่านเพื่อนหลักธรรมหลักที่ไงให้เราเห็นเป็นหลักธรรมในความละเอียดลึกซึ้งนั่นท่านพูดหลักนี่ไงเนี่ยที่เรียนมาทั้งนี่ไงเป็นปัจจัยเดียวไม่มีตื่นความหมายนะนี่ไงมีความหมายมันเฉลี่ยหลายก็ได้เพราะว่านี่ไงแต่ละข้อที่บุกลงพักพักตรงนั้นติดตรงนี้ประกันเองอันนี้ท่านไม่มีเพื่อความรอดนี่มากจริงๆนั่นเรียกว่าพูดเออคือเชื้อชาติมาเลยทั้งที่เป็นศาสนาและมรดกเจ้าที่ประทานให้แล้วด้วยความมีตาสุดๆและทำนี้ก็เพิ่มคือมีจุดเหมือนกันเช่นพูดเรื่องภายนอกทำภายในมันต้องไม่มีมันไม่ไหนถ้าไม่มีเราไม่เห็นข้อไหนที่หลุดต้องตามวินัยที่เราเรียนเพราะวินัยนี้เป็นของมหาชนก็ต้องเรียนให้ละเอียดอ่อนคือเรียนจริงๆตรงนี้นะไม่ได้เล่นหอยนิ่งนะเอาให้ได้จบแล้ว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 ก็ไปทำให้ได้ถ้าไม่เห็นจุดก่อนเรื่องทำให้ละเอียดมากมันต้องอธิบายให้เราเห็นมาที่โอ้พิจารณาหนึ่งคือขั้นเป็นจุดปลายฝนปากผมนี่จะทำรู้ความฝันทำเพื่อนมาคุยกันก็อะไรนี่แต่ต้องนั่งแข่งเลยว่าอันนี้เวลาท่านจะเดินมาท่านทรงไว้หมดตรงนี้ก็ได้ออกมาออกมาอันนี้มันซึ้งซึ้งเหรอนี่ท่านดูจุดที่สูงหาได้มากมายทำแบบขบักถูกต้องดีงามทุกอย่างไม่มีอะไรที่พลาดเลยคือสูงพลาดในต่างนี่เพื่อความเป็นธรรมของว่าใจแต่ละดวงมันหลงขึ้นมาวิสาการแล้วทำไมไม่ได้ยินหลังไปเป็นสมบัติที่ตนและไม่ได้เกิดตามใจต้องหน้าต้องเป็นไปนอกจากไปแบบถึงว่าขับปีขวางนอกหรือเราไม่ขับปีขวางนอกขับขึ้นมาแล้วมันก็ไม่รู้ขับปีไม่รู้ก็ถึงเรื่องถึงลิ้นก็ใจรู้แต่ขับปีแต่ใจมันไม่รู้มันจะรู้ถึงขับปีขวางนอกขวางแต่เหมือนมันไม่เลยมีสำนักมันมากกว่าคนอันนี้เดียวสื่อตัวการจะขนาดขายจริงยิ่งเยอะยิ่งเติมนี่ตรงนี้มันไม่ได้แล้วถ้ามาเรานะเราพูดตามความความมีความเปลี่ยนมันมีอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วมาพูดที่ท่านจะไปสาวท่านเขาอยากจะมาอย่างนั้นคือท่านท่านพูดโอ้ได้เยอะมากนะท่านรับสังเกตเหมือนกันนั่นแหละพูดที่เราสนใจไม่ได้อยู่เฉยๆไม่มีความจริงความขาดรู้ทุกสิ่งทุกสิ่งมันเป็นเรื่องมาราจิตนี่ท่านการฟังท่านจะเก่งเก่งหลวงปู่มั่นไม่ต้องพูดอ่ะท่านพูดให้ฟังเรื่องไปเจอหน่อยบางทีมันเกิดดีถ้าวันไหนเราคิดนู่นนะเราไปพูดกันนู่นทำไมลงไปอาบน้ำเป็นเขาเนี่ยมันเป็นร่องใหญ่มากนะต้องการน้ำไม่ยอมศึกษากันกับไปเที่ยวนะมันจะอุ่นไหนต้องศึกษาอุ่นไหนท่านจำท่านเลยคือเนี่ยไปเที่ยวคนนี้ท่านดีเลยครับขึ้นมาท่านจะอยู่บนท่านไม่ไปด้วยนี่ลงไปนั่งเรือตื่นมาคุณมาไปไหนไปดีกว่าที่นี่ป่ะไปที่นี่มองเรื่องไปที่นั่นก็ดีว่าที่นี่ที่นี่ดีแล้วก็ข้ามมาข้ามเดือนไปแล้วประการหนึ่งเราคุยอยู่เรื่องทำไมท่านรู้นี่มันก็เป็นข้อพิสูจน์ได้ตรงนั้นถ้าเรามองแค่ในรู้ว่าเราไปทำโน้นดีก็ดีแค่นั้นถ้าเราคิดอะไรเอาละทุกที
กลัวตัวกลัวท่านก็กลัวจิตห้ามก็เกิดมันถูกต้องเอาคิดไปเจอท่านต้องเราอยู่แล้วหดอยู่ตลอดต้องอยู่แล้วหดอยู่ตลอดเงินถึงก็ลงได้ดีเลยเนี่ยที่เขาเต็มพักจริงๆตรงนี้นะน้ำพังมาถึงลงลงทีเดียวแบบอะไรกันแล้วมันต้องหลังก้าวเป็นครอบโลกธาตุแล้วก็อาศัยกรรมจิตของเราไปถึงข้ามมาก็เข้าไปทำท่านที่ทำเพราะรับถึงแบบทำข้าวถึงแบบมีฐานแบบนั้นมีฐานเป็นอะไรแล้วมีฐานนั้นก็ท่านเกิดไปคือแล้วมันเข้าไปเข้าไปท่านดูตึ๊บเลยเห็นไหมที่ศาสนาจะเรียนที่ไหนคือเรียนเนาะศาสนาจะเรียนที่ไหนเห็นแล้วยังว่านี่นะทำไมถึงไม่กล้าที่จะตอบนี่ต้องเห็นแล้วยังที่ศาสนาจะเรียนที่ไหนจะเรียนที่โน่นจะเรียนที่นี่หรือจะเรียนที่ไหนเป็นยังไงเมื่อคืนนี้หนาวเป็นคืนฉันก็ไม่ได้นอนเลยมีท่านท่านคือว่านี่เนี่ยแล้วทางนี้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันถ้าจิตก็ต่ำกว่าท่านจะต้องอยู่เนี่ยเลยไม่ยิ่งหมอดเลยนั่นแล้วก็เข้าไปได้ปุ๊บยิ่งรู้แค่ว่าศาสนาเจริญที่ไหนนะดูเอาตั้งเมื่อคืนนี้แหละนั่นแหละถูกต้องแล้วที่หนึ่งหลักเกณฑ์ได้แล้วท่านบอกได้หลักเกณฑ์ด้วยหลักเกณฑ์ที่แน่นอนไม่ได้เลยท่านอันนี้ยังไม่ตัดเรื่องเรื่องอะไรท่านมาท่านก็จี้เลยบริหารมาจับก็เลยนิ่งเลยละคนท่านก็เลยตึ๊บตรงนี้ก็ใส่เครื่องเจอง่ายศาสนาเดินรู้แล้วยังนะรู้แล้วยังเจอที่ไหนนะเจอไหมคืนนี้มาศาสนาจะเริ่มรู้เอาแต่นั่นแหละพอไปแล้วก็คืนนี้ผมก็ยังน้องนี่คือใช่ป่ะแล้วท่านนี้ก็แยกผิวไปยังช่างจ้องอยู่นี่แล้วหมอดูหมอดูนั่นเราอยู่ท่านท่านเชื่อท่านคือดักทางนอกทางในนี่คือท่านเมตตามากคือองค์หนึ่งเมตตาท่านองค์หนึ่งเมตตาท่านหนึ่งที่อากาศยามท่านที่แสดงต่อลูกศิษย์แต่ละองค์นี้ไม่เหมือนกันนะองค์นี้ขึ้นไปมีอากาศยามเป็นความเมตตาเหมือนกันแต่ปฏิญาแต่ขนาดไม่เหมือนกันนักหนาแต่หลวงปู่ท่านรู้สึกมันนุ่มไปหมดเหมือนกับปฏิญาท่านปฏิญาของท่านฟันนุ่มท่านแสดงมาก็แบบนี้หลวงปู่ขาท่านเด็ดมีต่อสู้กับท่านด้วยในก็หลายเรื่องนี่ไงก็เดือดพาไปหนึ่งตอนที่ต่อสู้ครับแต่การพามันยากเป็นยากตายแล้วถ้าถึงขนาดนั้นแล้วเราก็ไม่ใจหยุดขาดนี่เราสุดท้ายจะลงยากลำบากขนาดนี้แล้วเราก็ใจหยุดทำท่านจะนอนตายเยอะอยู่ด้วยมันใครบอกให้เป็นเตาเลยนั่นเป็นยากเป็นหนักเลยนี่เป็นสิ่งที่ทำให้มหาความสุขคือว่าทำป่วยนั่นแหละถ้ามหาต้องถูกแล้วใช่มหาบัวบางคนจะเข้าใจเขียนในสวัสดิ์นั่นผมไม่เป็นมหาผมก็ยังเห็นปฏิบัติได้ครับเรื่องทุกขเวทนาอะไรอย่างนี้เป็นถึงขนาดมหาถึงทำไมต้องอ่อนแรงนั่งหนาหมายถึงเรื่องการมหาต้องถูกแต่ทีนี้มันมีมหาอีกสองเรื่องอาจารย์นี่เป็นมหาตัวคิดมาเขียนสวัสดิ์นี่ทั้งหมดนะขู่การมหาต้องถูกพลังงานใช่ไหมพลังงานคนไข้มากต้องพิจารณาทุกเวทนาแบบนั้นนั่นพิจารณาแบบนั้นคือต้องมาดูอะไรเรื่องทางนี้ก็มันเป็นคนน้อยใจอย่างนี้ว่าท่านเด็กช่วยจะให้ตำรวจทางด้านธรรมะตอนนี้กลับถึงโลกไปโอ้จะหนีไปตายคนเดียวเหรอจะหนีไปตายคนเดียวเหรอบอกกันนะท่านดุท่านดุเย็นมากท่านจะมาลงสูงเนี่ยผมนี่เราไม่ได้ออกตรงนั้นให้ออกในมือถืออย่างนั้นคือมีกระตายคนเดียวท่านที่นี่ท่านนั่นแหละท่านคอยท่านท่านคิดยาขนาดใหม่ที่นี่ต่างนุ่มนวลเลยคือยังไงนั่นก็ว่าเนี่ยเราเห็นแม่ลูกหลานเองเด็กแต่คำที่ท่านเอาไว้นี่มาใช้นี่เราไม่พูดการหาเงินถือว่าเป็นมีกระตายคนเดียว
าดูอย่างนั้นอยู่มั่นเราดูค่าดูอย่างนั้นท่านพิจารณาสัจธรรมท่านพิจารณาไม่ได้ท่านน้อยใจวันนี้ก็ตายคนนี้ก็ท่านเลยนิ่งแต่ฉันก็มาก็เปลี่ยนยาขนาดใหม่ที่นี่มีแต่อายุปัจจุบันนี้มันก็พูดเขาเด็กประมาณนี้มันก็ตายใส่ร่างไปจนกระทั่งโรคหายตอนนั้นท่านยังไม่ป่วยนะเดี๋ยวไม่ได้ก่อนปัญหาที่จะเก่าท่านจะน้ำมันถุงเนี่ยมันจะท่องหายโรคหายไปแล้วประชุมกันเนี่ยเพื่อการปรุงจะได้การเราที่นี่ครับท่านการปรุงต้องไม่ลืมต้องอยู่ด้วยกันจะนั่งประชุมเอาประชุมเพื่อเสร็จแล้วท่านขึ้นให้เป็นข้อถามนะจะแปลงนะเรื่องปัญหาต่อพิจารณาเรื่องความยากลำบากมันก็น่าถามอย่างนี้เลยทางนี้ก็ถามดิเป็นแค่เรื่องหาคนเดียวเป็นถามนี่เป็นการเป็นยุคถามแต่นั่นคือถามเรื่องปัญหาต้องสุดนะแล้วพิจารณาด้วยความนี้ให้ความอะไรอย่างนี้ไปตายนะก็ไปไกลที่มนต์มาครับอย่างนี้ไปตายไม่ว่าจะไปตายคนเดียวไปที่จะไปไหนไปที่ไกลที่มนต์มาต้องแม่หมอเลยครับท่านต้องเอาบัตรขนาดจนจางหายเงียบไปหมดแล้วเป็นเรื่องราวของท่านองค์ท่านยังไปทะเลเนี่ยต้องแตกเที่ยงทีเดียวอย่างนี้ไปตายนี่ก็ไปได้แต่ความยากในปัญหาว่างั้นนะอย่างนี้ท่านต่อแบบขนาดนะเราได้เรื่องนี้ทางการกรมให้มากให้ทำโอ้โหเป็นอยู่ก็ใช่แต่นั่นนี่ไอ้เธอก็ไม่ได้หรอกต้องตัดต่อท่าระวังอยู่เต็มกำลังของตัวเองนะพยายามท่านนี้อย่างนี้ร่างนั่นร่างทางที่ใครไปอยู่ที่ใครแล้วไม่ได้อันนี้ออกมาไม่หนีต้องหนีเพราะโดนเอาโดนเอาโดนเพราะโดนเรียนหนีเลยโดนตรงไหนก็ดีนะเราเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นนั่นจริงๆนี้เนี่ยแต่ถ้าไม่ได้บอกว่าท่านรู้นี่นะว่าไอเอาดีออกมาคิดมาเนี่ยอาจจะเป็นการหน้าท่านไม่ไประบุเวลาทำในเด็กผมต่างๆจริงๆคือมีพระเราผิดพลาดประการใดเนี่ยท่านจะออกมาเป็นปัญหาท่านไม่ไประบุอย่างนี้ท่านถึงมาแล้วทำไมท่านถึงไม่ระบุท่านที่หน้าเด็กผมเพื่อนชายที่นั่นแล้วไม่ระบุนั่นก็มีผลดีกว่าท่านก็ไม่เมื่อปัญหานี่เรื่องนี้มันอยู่กับผู้ใดคนนั้นจะทราบโดยดีนายกปึ๊บอะไรนี่ยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ช่างไม้อะท่านนี้ก็หลับตอนเช้าเพราะไอ้นักเรียนงบเป็นงบก็ห่อดีไอ้บาทมันนี่พอเอามาถึงวันแล้วท่านก็ออกมาจากบาทเองเออทั้งการดีสะอาดเขาหมอยืนไว้ไม่ติดอันนี้หรอกอันนี้หมายถึงอาหารถ้าอาหารที่เขาออกน้ำตาลในเลือดจะไปสั่งแรงพิการไม่ได้แต่ถ้าไม่พูดเข้าเป็นน้ำตาลที่ไปถึงมันก็ได้ตัวสกัดถ้าดีทำได้แล้วการหน้าเกลียดใจใครบอกใครจะเจอไว้ถังก็ได้อะไรน้ำตาลนี่มันเพื่อทีนี้องค์หนึ่งนั่งอยู่นั่งขึ้นไปใหม่มีเป็นใครไปกันเนี่ยอาจารย์เครื่องเลยนะสูตรน้ำกรมเลยนี่ก็อาจารย์เครื่องก็เลือกไปแล้วหนึ่งวันน้อท่านนี่ท่านอาจารย์นี่คิดขึ้นมาภายในยกโทษท่านสิท่านอาจารย์นี่คือรู้จักบทที่ดีงามมานานนานเรื่องเพลงในเรื่องเพลงท่านมาอาจารย์ใจของที่เขาใส่บาตรมาด้วยกันแล้วทำไมอยู่ต้องไปแยกฉันในรายการได้นี่ท่านไม่เห็นการที่ล็อกคนกันจริงๆพระวินัยมีการล็อกคนการให้ล็อกคนคือการถ้าเป็นการที่ล็อกคนกันเช่นน้ำว่าผสมกับอาหารนี้แล้วแยกไม่ได้ต้องเป็นประเภทอาหารไปเลยอายุมันจะถึงเที่ยงวันถ้าไม่ล็อกคนกับอาหารนี้ก็อาจที่อายุมันไม่ได้ถึงวันเป็นการนี้ประเภทนี้มีผู้ที่ล็อกโทษท่านไม่เห็นการล็อกคนไม่ล็อกคนแต่ท่านไม่เห็นมาเลยก็บอกพอตัวเมื่อคืนมาเอาอะไรมาที่ไหนแล้วพอตื่นเช้ามาเฮ้ยมันตรงไหนวะงดแบบคำพีมันจะตีหน้ามันจะตีหน้าปากที่คุณชอบมั้ยคุณเก่งคำพีใหญ่มากแต่ไหนวะที่คุณชอบมันเรียนน้อยใครเรียนมากๆ
มันมาสอนที่กูเศร้านอนนั่งเรื่องพระวินัยคืนเนี่ยพระองค์ไหนก็ไม่รู้เนี่ยมันยังไม่ชัดทำวันนี้นะยังมีอีกมันยังไม่ชัดวันนี้จะเอาให้ชัดๆทำวันนั่นนะแต่คำพีจะมาตีหัวเราเนี่ยคำพีคือพระวินัยทำไมถึงไม่ค่อยอะไรนะว่าเป็นสีขาวนั่นมันเจ็บที่ตัวมันเจ็บนั่นเป็นข้าวมีพวกเป็นเรื่องมันใช่มากนะฝรั่งมีร่างกายมันแข็งมันแข็งมันขาดน้ำมันจะชื้นมันไม่มีในตัวของบุคคลร่างกายมันขาดมันก็มีแค่ขาดน้ำมีในตัวของเราเองเราอีกด้วยกันสีเป็นยังไงกฎหมายกฎหมายที่ปกครองโลกมีกฎหมายที่ยังไงของเราผู้ศึกษาผู้ใช้มีกฎหมายไม่มากรักษากฎหมายไม่ดียังไงของคารวะมีอะไรไม่เอามากละเอาแต่สีมากนี่ไม่สำคัญสำคัญที่เราต้องไปทำให้โลกเกิดความรักษาสีมากมันจะสีมันจะทำท่านบอกเลยว่ามันจะทำทำไม่ตายคุ้มขายคุ้มเงินขายการความเสียเกลียดเกลียดการนะความเสียสัตว์เสียเจริญท่านบอกว่ามันจะสีมันจะทำมันเป็นที่เพียงกันเราให้มีในใจที่นั้นจะสบายสบายคนไทยเราคนชาติชาติพุทธกว้างขวางที่ไหนกันที่ข้ออ่อนที่ดีนะใครมีความเดือดร้อนก็เพื่อทำพุทธพุทธอย่างนั้นถูกต้องอย่างนั้นที่มีออกอาคนนั้นมีความเป็นกรอบเป็นเงินขอความเมตตาขอความเมตตาจากใจดีทั้งหลายนี่ก็เชื่อกันนะที่หลักสุดต้องถ้าคนเราเวลาเป็นกรอบจนจริงๆหาอะไรไม่คว้าอะไรไม่ถูกนะจริงเนี่ยว่าจนกรอบถ้าคว้ามันติดมือมันอยู่จะไม่เรียกว่าจนกรอบมีคว้าอะไรก็ไม่ติดคว้าอะไรก็ไม่ติดอาหารก็ดูในหม้อก็มีกันหม้อประกอบดูเพื่อในการดูที่ไหนก็มีประกอบดูในถุงดูข้าวในถุงก็มีข้าวในยุ้งก็มีรับถุงเงินทองดูในกระเป๋าก็มีอะไรค้นอยู่ในบ้านก็มีไม่มีอะไรติดตัวเลยนี่คือคนจนกรอบไปอาศัยอะไรดีก็ต้องเที่ยวร้องหาประจุมาเพื่อเหลือทำเพื่อที่ดีอะไรก็เพื่อกันไปเพื่อกันไปเนี่ยผลของการเชื่อกันนี้ก็จะต้องย้อนกลับมาหาตัวของเราตอนนั้นโอดอยากคนที่มีแต่ใจแต่ต้นสูงด้วยกันเนี่ยตอนนั้นโอดอยากทำนี้มาเป็นมาจนได้นั่นจบไม่จนเพราะการไม่ขาดการสมปรารถนาที่กันน้ำใจนี่เป็นของสำคัญมากการให้อภัยกันนี่สำคัญมากอยากไปเที่ยวที่สีสันเป็นอย่างง่ายๆเหมือนเรามีชีวิตการบริการไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่สูงต่ำฐานะมีจนอะไรก็ตามมีผิดพลาดด้วยการบริการคือจับข้อนี้ไว้ในหัวใจของเราเราจะต้องมีความผิดพลาดอย่างนี้โลกเขามียังไงเราจะต้องมีข้อสิ่งนี้เป็นสมบัติของโลกเราจะต้องมีเช่นเดียวกันจึงต้องให้อภัยเทียมให้อภัยกันได้เสมอนี่เหมาะอย่าไปถือดีถือเด่นถือว่าเขาผิดนั้นเราถูกอย่างนี้ที่เป็นการเหยียบย่ำทำมาขึ้นไปทำทำมายากด้วยความติดใจด้วยไม่ต้องมีนักเกิดเรื่องเป็นอะไรแล้วเข้ากันไม่ติดอย่างน้อยเข้ากันไม่ติดมากเพราะนั่นเชื่อแค้นกันผูกโกรธผูกแค้นผูกอาฆาตมากเลยไปได้เมื่อข้าเกี่ยวกับการดูใจข้าให้เป็นไปตามทางว่าเป็นไงนี่คือการนั่งว่าเป็นไงก็ให้อภัยกันได้ผู้ผิดก็ยอมรับขอโทษที่กันและกันข้ามขอโทษเพราะความผิดในประเด็นนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากหาอะไรมาเทียบไม่ได้เลยโง่คนนั้นเป็นคนใครจะมาฆ่านี่คราวนี้ได้เห็นโทษแล้วยอมขอเข้ามาโทษเดี๋ยวยอมขอโทษแล้วจิตจะยุบลงทันทีผู้ที่กำลังเป็นไฟจะเผาไหม้อยู่แล้วให้ทิพย์หายทั้งเขาทั้งเราอยู่แล้วนั้นก็ยุบลงไปทันทีนี่แหละคำขอโทษนี่เป็นคำที่มีคุณค่ามากที่สุดประการจำเอาไว้นะอย่าไปถือว่าอดีตเก่งว่าเขาผิดเราถูกอย่างนั้นนี่โดยขาดเดียวนี่ไม่สุดยังไงก็ตามท่านที่มีปีนาตามนี่หลักของการคืออยู่ได้ด้วยกันหมดไม่ว่าจะไปที่ไหนที่ไหนให้ต่างคนต่างมีความของขับคือมีน้ำใจเมื่อจะเทศนั่นนะขนาดบอกนี่คือยังไม่ถึงเลยนี่ให้ต่อแต่นั่นถือแต่นั่นระวังนะขาที่โดนถีบมือเป็นที่ว่าเป็นของการในการภาวนาไม่ต้องเป็นการเรียนภาษาอื่นมาถึงการการศึกษาการศึกษาเรื่องนี้เรื่องนี้ก็ว่า
เราสมาธิพร้อมเรื่องหนังการติดแฟนตัวและความแก่ต่อที่ทั้งหลายที่เกี่ยวอย่างพร้อมเรื่องหนังตัวมีการรู้ปัญญาสอบมองไปในจิตที่เกี่ยวกับติดแฟนทั้งหลายอันนี้ขาดบ้างบางใบหน้าที่กันแดดบางใบหน้าหรือพร้อมมีผลมีสีงามข้อสื่อสบายงานพัฒนาทั้งนี้ต้องเห็นก่อนอีกว่าต้องผลิตงานแต่งานสังหารแต่ต้องขายเรื่องอันนี้คือจะหาด้วยกันมีการย่อใจด้วยกันนี่การขายก็รู้แบบตัดปุ๊บเลยตัดแต่ระยะขณะที่การเราไม่ถึงใจที่มันไม่ผลิตแต่โคตรยากโคตรยากถึงงานเราก็แปลด้วยกันเป็นไงวะบอกด้วยการไถ่ไถ่เขาแม่ของการแปลนี่เขาปรับขึ้นมานี่มีผลงานที่ดีในการไถ่เนื้อร้อนไถ่เนื้อร้อนไถ่กินกับไถ่ร้อนกับไถ่ใต้ไถ่กันหนักข้าวหาตัวปุ๋ยกินมาใครก็เห็นคนขนาดนี้หืมหัวร้อนกับไถ่หัวร้อนกับไถ่เนี่ยนะหัวไถ่เนี่ยนี่มาตีนก่อนกับพ่อนอนก่อนที่เจ็บที่ข้างหัวนะนั่นพูดได้ต้องสอนเห็นไหมปวดยากปวดยากยามันเบาๆเบาๆที่อะไรนี่เบาๆเบาๆหมดเรื่องสะดวกแรกทางการปฏิบัติเน้นหาที่เหลือที่เหลือมันก็ตกนกตัวนึงมันก็ถึงที่เหลือที่เหลือก็ตกถ้าทำไม่ได้ที่นอนสบายอยู่กันได้ไหมนะไม่ดูนะไม่ดูเราจะไปรู้ขีดการนี้มันได้ไหมอะไรนะครับ